Hello everyone. Today I will show you to my messy morning glory bed. Not much, just watering every morning and evening. The result came out as seen. They have been growing with me for several months since there is outbreak of COVID-19 in Bangkok. It's time to move on to them before they gripe beyond the tap. Or they are going to gripe towards the power plug and it makes me rich. This is the first time I want to grow them to eat. It's good quarantine activities. Anything isn't as confusing as when cutting them, because they are twining together. The first cutting, I carefully cut them. Let's watch me cut the tangled morning glory. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมแปลงผักบุ้งน้อยๆอันยุ่งเหยิงของชาวคอนโดนะคะซึ่งไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนอกจากจัดรดน้ำเช้าเย็นผลก็เลยออกมาอย่างที่เห็นน้องก็อยู่ด้วยกันมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรุงเทพนี่ก็คงถึงเวลาที่จะต้องย้ายที่ให้น้องสักทีก่อนที่น้องจะเลาะเลี้ยวเที่ยวไกลไปกว่าก๊อกน้ำหรือกำลังจะเข้าไปแอบลักไฟให้เกิดความเสี่ยงมากไปกว่านี้นี่เป็นครั้งแรกที่อยากลองปลูกผักบุ้งไว้กินเองบ้างซึ่งก็งอกงามตามท้องเรื่องมันเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำในช่วงกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอะไรก็ไม่ทำให้งงเท่าตอนที่ตัดก็เพราะน้องๆเขาพันกันยุ่งเหยิงไปหมดเพิ่งเคยตัดครั้งแรกพี่ก็ยังอดทนุถนอมไม่ได้ไปดูตอนตัดผักบุ้งที่พันยุ่งเหยิงกันค่ะพอมาดูตอนกำลังตัดผักบุ้งจึงได้เห็นเส้นเอ็นที่แขนและมือของตัวเองชัดมากพยาบาลที่ฉีดยาคงจะชอบเลยตอนนี้เพิ่งจะเรียนวิชาร่างกายมนุษย์หรืออนาโตมีซึ่งมีคำศัพท์เฉพาะที่ยากแต่การฝึกภาษาก็ช่วยให้สามารถนำมาปรับใช้ในการจำคำที่คุ้นเคยได้ตามที่เห็นแขนและมือคือส่วนของร่างกายที่เรียกว่ากระดูกระยางหรือ appendicular skeleton กระดูกระยางแขน upper limb หรือ upper extremities ประกอบด้วยกระดูกต่างๆข้างละ32ชิ้นหลักๆ ก็คือกระดูกต้นแขนชื่อ humerus ต่อด้วยกระดูกปลายแขนมี2ชิ้นชื่อradius และ ulna และข้อต่อตรงข้อศอก elbow joint เกิดจากกระดูกทั้ง3ชิ้นนี่เองในส่วนนี้อาจารย์ให้เคล็ดช่วยจำและเราก็เติมไปบ้างว่าเฮ้ออีก้อยชอบ ulna อีโป้งขี้เดียดเฮ้อคือ humerus อีก้อยชอบ ulna ก็คือ ulna อีโป้งขี้เดียดก็คือ radius คราวนี้มาที่กระดูกมือหรือ bones of the hand ซึ่งจำแค่3ส่วนส่วนที่เป็นข้อต่อข้อมือหรือ wrist joint ชื่อ carpals ถัดไปตรงหน้าและหลังมือชื่อ metacarpals ถัดไปจนถึงปลายนิ้วมือชื่อ phalanx หรือ fingers อาจารย์ก็มีเคล็ดให้จำและเราก็เติมไปบ้างว่า 1. carpal 2. metacarpal 3. phalanx ซึ่งทั้ง3ก็มาจากภาษาอังกฤษว่า carpals metacarpals and phalanxและแล้วก็ได้กินผัดผักบุ้งแถมโยงภาษาเข้าหาเรื่องที่เรียนได้ด้วย